สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการชุมชนวิชาการช่วงของสมุดวารรตี้ค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา11.30นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันออนอนจิลาทองเกลี้ยงค่ะและดิฉันตุกสุพิชยาอารมณ์ฤทธิ์ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะทุกเราทั้งสองคนเนี่ยก็มีสาระดีๆนะคะในช่วงสาระน่ารู้ค่ะมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆที่มีในหนังสือวรารสารที่หาอ่านได้ในสำนักทรัพยากรการ,การเรียนรู้คุณหญิงลงนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะทําให้ท่านผู้ฟังค่ะรับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของห้องสมุดของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับสาระที่นํามาวันนี้นะคะที่นํามาบอกเล่าต่อกันก็คือ,คอก็เหมือนกับทุก ท,ทุกสัปดาห์นะคะออนที่เราทั้งสองคนเนี่ยชอบเกี่ยวกับปริศนาตัวเลขหรือว่าอักษรน,นั่นเองนะคะค่ะใช่แล้วค่ะสาระวันนี้ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะอาจจะมีเกี่ยวข้องกับอาหารนะคะซึ่งเป็นเรื่องโปรดของเราอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีปริศนาเกี่ยวกับอาหารมาฝากกันค่ะนั่นก็คือปริศนา3ามกอน,นั่นเองค่ะตุกค่ะหลายท่านคงสงสัยนะคะว่า3กอคืออะไรนะคะอาหาร3กอเน,นี่ยค่ะช่วยบำรุงสมองค่ะได้แก่กิงโก กาแฟและก็กลูโคสนั่นเองนะคะอาหาร3กอชื่อคุณหูนะคะล้วนมีคุณคุณสมบัตินเนี่ยนะคะช่วยเสริมช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินอย่างถูกวิธีด้วยนะคะออนมิเช่นนั้นนะคะจากคุณอน,นันต์เนี่ยอาจจะกลายเป็นโทษมาหันได้ในพริปตาเหมือนกันนะคะมือสุขภาพบักนี้นะคะรวบรวมงานวิจัยและก็ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับอาหารทั้ง3าชนิดนะคะพร้อมทั้งวิธีกินเพื่อประโยชน์ต่อสมองและสุขภาพหากใครกำลังมอง อาหารบำรุงสมองใกล้ตัวนี่นะคะต้องไม่พลาดมื้อสุขภาพแบบนี้คะ่ะค่ะสำหรับวารสารที่เรานำมาแนะนำเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะรวบรวมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพดี<ช>ๆนะคะ,คะวันนี้เริ่มต้นด้วยกอแรกก็คือกิงโกะค่ะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะบำรุงความจำค่ะกิงโกะนะคะหรือว่าสารสกัดจากใบแปะก,ก้วยนั่นเองนะคะเราคุ้นเคยกันดีค่ะ,ะเป็นพวกอาหารบำรุงสมองะนะคะโดยมีการศึกษาค่ะพบว่าสารสกัดจากใบ แปะก้้ยค่ะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองนะคะช่วยป้องกันอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการที่หลายๆท่านอาจจะเป็นอยู่นะคะคือหูอื้อค่ะ ปวดศีรษะเหนื่อยง่ายขาดสมาธิสับสนซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าความจำเสื่อมคะตุ๊กค่ะศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์นะคะเปิดเผยข้อมูลว่าสารสกัดจากใบแปะก้วยเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยป้องกันเซลล์สมองจากอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ทั้งยังช่วยฟื้นฟูค,ความจําแลวก็กระบวนการคิดวิเคราะห์ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมด้วยนะคะซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือด

ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ก็ยังมีการตีพิมพ์ในวารสารนะคะเกี่ยวกับทางด้านชีววิทยานะคะ,คะพบว่าการกินสารสกัดจากใบแปะก้วยเนี่ยวันละ120มิลลิกรัมนะคะนานใช,ใช้ระยะเวลานะคะประมาณ6สัปดาห์ค่ะจะช่วยให้เสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองค,ะค่ะตุกช่วยให้ผู้หญิงวัยกลางคนนะคะที่สมองเริ่มเสื่อมถอยะคะ่ะตามวัเนี่ยมีความจำดีขึ้น <c oughs> วัยกลางคนนะคะจ้ะ แม้ว่าการศึกษานะคะจะแสดงให้เห็นค่ะว่าเห็นถึงผลดีของสารสกัดจากใบแปะก้วยค่ะแต่ก็มีการศึกษานะคะรายงานว่าการกินสารสกัดจากใบแปะก้วยเนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสมองเลยค่ะ ที่นายแพทย์แอนดรูวายนะคะพ่อมดแห่งการทางพ่อมดแห่งการแพทย์ทางเลือกนะคะมีความเห็นว่าแม้สารสกัดจากใบแปะก,กวยเนี่ยนะคะจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีนะคะใน,ในการป้องกันโรคสมองเสื่อมเนี่ยเช่นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอซึ่งช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะ <c oughs> การกินอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายหรือว่าอาหารสดใหม่ ที่ไม่ผ่านการแปลรูปหรือการขัดสีนะค,คะการกินผักผลไม้หลากสีที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองนั่นเองค่ะอืมค่ะและทีนี้นะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะกินอย่างไรนะคะ,คะสําหรับวิธีการกินสารสกัดจากใบแปะก้วยนะคะ,คะเพื่อฟื้นฟูความจําค่ะนายแพทย์แอนดรูไว้นะคะแนะนําให้กินสารสกัดในรูปแคปซูลค่ะ วันละ120มิลลิกรัมนะคะพร้อมกับมื้ออาหารติดต่อกันก็ไม่ควรเกิน2เดือนคะ่ะตุ๊กใช่ค่ะมีข้อควรระวังด้วยนะคะหากกินาหากกินปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยนะคะออนะจะทำให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนอกจากนี้นะคะสารสกัดจากใบแปะก้วยเนี่ยอาจมีผลต่อยาต้านการแข็งตัวของเลือดหากจำเป็นเนี่ยนะคะต้องเข้ารับ การผ่าตัดเนี่ยก็ควรหยุดกินอย่างน้อยหนึ่งเดือนเลยนะคะ,คะผู้ที่เคยมีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดป,ปกติเด็กและสตรีมีขันก็ไม่กินไม่ควรกินด้วยค่ะค่ะก็อย่างไรนะคะถึงว่าสารอาหารที่ได้จากการสกัดของใบแปะก,ก้วยนะคะ,คะจะมีประโยชน์แต่เราก็ควรศึกษาข้อมูลดีๆ<ช>นะคะต่อมาค่ะอีกกอหนึ่งนะคะนั่นก็คือกอกาแฟ,าแฟใช่ค่ะกระตุน้นการตื่นตัวของสมองนะคะทำให้สมองแจ่มใสค่ะ ตุกดื่มหรือยังคะวันนี้ โอ้ตรงไม่กินกาแฟค่ะเรเสียได้นะคะความจริงจะได้รู้ว่าการตื่นตัวของสมองเนี่ยเป็นยังไงเพราะรู้สึกตอนนี้เราก็เริ่มง่วงมึนมากใช่ค่ะนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยแอริโซนานะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสังเกตว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหลายคนนะคะนิยมดื่มกาแฟในตอนเช้าเพื่อให้สมองแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีความสดชื่นตื่นตัวค่ะก็เลยสงสัยนะคะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มความจำได้หรือไม่ นะคะคจึงมีการน,นัดแนะค่ะให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยมาดื่มกาแฟนะคะ6-7ถึงโมงเช้าที่ห้องวิจัยค่ะ,คะโดยสุ่ม ให้ดื่มกาแฟนะคะที่มีคาเฟอีนเนี่ย180กรัมนะคะแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนค่ะหลังจากนั้น30นาทีนะคะจึงให้นักศึกษาเนี่ยทำแบบทดสอบความจำค่ะ,คะจากผลการทดลองดังกล่าวนี่นะคะได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Frontier in Physiology นะคะพบว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเนี่ยนะคะได้คะแนนการทดสอบความจำดีกว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนด้วยค่ะออนโดยเชื่อว่าคาเฟอีนเนี่ยนะคะมีผลกระตุ้นห้ส มองตื่นตัวเมื่อรู้สึกสดชื่นแล้วเนี่ยไม่ง่วงหาวไม่ง่วงเหงาหาวนอนสมาธิจึงเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความจําดีขึ้นตามไปด้วยนะคะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะข้อมูลจาก Journal of Food Science นะคะยังร่วมยืนยันด้วยว่าหากดื่มกาแฟปริมาณที่เหมาะสมกาเฟอีน <c oughs> ในกาแฟเนี่ยสามารถช่วยกระจัดความอ่อนเพลียทําให้รู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋สมองตื่นตัวแล้วก็ช่วยเพิ่มสมาธิ <c oughs> ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วการที่จะกินอย่างไรให้เหมาะสมนะคะ<ช>หลายคนก็เกิดคำถามค่ะ<ช>องค์งการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกานะคะกำหนดปริมาณกาเฟอีนที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะต่อสุขภาพเนี่ยก็คือไม่เกินวันล,ละ300มิลลิกรัมค่ะ,ห,คะหรือว่าถ้าฟังยากไปเนี่ยก็คือเทียบได้กับการดื่มกาแฟสดค่ะ,คะไม่เกินวันล,ละ2ถ้วย2แก้วใช่ไหมคะขนาดไหนเออนะคะเขาบอกว่าก็ออ ประมาณ300มิลลิกรัมเราก็ลองกะกะดูนะคะว่ากาแฟสดเนี่ยประมาณ2แก้วที่เราดื่มแล้วกันห้ามเกินนั้นนะคะปริมาณกาเฟอีนเนี่ยก็ประมาณถ้วยละ80-140มิลลิกรัมนะคะหรือว่าดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปเนี่ยไม่เกินวันละ3ถ้วย อืมกก็ยเยหนน,นัใช่ค่ะเพราะว่าปริมาณคาเฟอีนเนี่ยก็จะมี66-100มิลลิกรัมนะคะ,คะทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณคาเฟอีนในกาแฟด้วยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะควรหลีกเลี่ยงการใส่ครีมเทียมที่มีไขมันทรานส์สูงนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลเพียงน้อยค่ะ,คะเพราะยิ่งเติมมากเนี่ยยิ่งเพิ่มพลังงานส่วนเกินให้แก่ร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มกาแฟขณะท้องว่างด้วยเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดการหลั่งของ ในกระเพาะอาหารนะคะหากเกิดภาวะดังกล่าวเป็นประจำเนี่ยอาจส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้สําหรับผู้ที่มีอาการนอนหลับยากก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือช่วงค่าซะนะคะค่ะเหมือนกับบอกเราไกลๆ <c oughs> ยังไงอย่างนั้นนะคะค่ะและที่สําคัญนะคะก็ไม่ควรหักหูทํางานค่ะโดยใช้กาแฟเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะคะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยร่างกายอาจจะต้อง มีการต้องการปริมาณกาเฟอีนจากการดื่มกาแฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความอ่อนเปลียนะคะหรือว่าไม่มีแรงประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแทนที่จะพึ่งกาแฟนะคะเพื่อปลุกสมองแล้วก็ทำให้ร่างกายตื่นตัวนะคะใช่ค่ะ ทีนี้ก็มาถึงกอสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือกลูโคสนั่นเองห,ห,ลหลายคนรู้จักกลูโคสในรูปแบบของน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะกลูโคสเนี่ยจะพบมากในอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลชนิดต่างๆเช่นข้าวธัญพืชน,น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพระ้าวผลไม้สุกน้ำนมนะคะหลังจากผ่านกระบวนการย่อยแล้วเนี่ยกลูโคสก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะ<ม>ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสมองนั่นเองค่ะ อาจเรียกได้ว่ากลูโคสเนี่ยเป็นอาหารสมองตัวจริงเลยก็ได้นะคะออนเพราะว่าหลังจากการย่อยแล้วก็ดูดซึมแล้วเนี่ยกลูโคสจากกระแสเลือดเนี่ยจะถูกป้อนให้เซลล์สมองอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะเซลล์สมองเนี่ยก็จะอ้าแขนรับกลูโคสอย่างเต็มใจด้วยโดยไม่ต้องงอกอโฮอร์โมนอินซูลินเหมือนเซลล์ชนิดอืนอ่น <ๆ S 1> ค่ะออนใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหากนะคะอดอาหารนานเนี่ยระดับกลูโคสในเลือดอา,อาจจะดูดซึมเข้าสู่สมองเนี่ยน้อยลงนะคะอาจส่งผลให้เส้นประสาท ในสมองเนี่ยทำงานบกพร่องได้ค่ะ,ะโดยมีรายงานนะคะว่าหางระดับกลูโคสในเลือดเนี่ย ต่ำลดลงถึงระดับ40-50มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะคะจะทำให้รู้สึกหิวค่ะเกิดอาการกระวนกระวายค่ะหงุดหงิดปวดศีรษะนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางข้อมูลในบทความบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยในผู้ป่วยเบาหวานนะคะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัตินะคะโดยดรอริสา สุวัจนะ,นะคะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะตุ๊กว่ากลูโคสในเลือดต่ําหรือว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยนะคะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะจากภาวะสมองขาดกลูโคสนั่นเองค่ะ,คะโดยพบมากในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะที่ได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมร่างกายจึงได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอนะคะอ่อ,อนโดยภาวะสมองขาดกลูโคสเนี่ยจะมีอาการอ่อนเพลียร่างกายอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยต่าผิวหนังเย็นชื้นมีอาการมึนงงสับ สนไม่มีสมาธินะคะตาพร่ามัวพูดชา้าซึมร่างกายเป็นอัมพาตครึ่งซีกหากรุนแรงเนี่ยอาจชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะคะออนอค่ะรู้แล้วนะคะต้องกินรู้แล้วกินตามอย่างถูกวิธีสมองเล่นชิ้วความจำดีๆอยู่ใกล้แค่นี้เองค่ะอืมใช่แล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายก็เริ่มขาดกนะลูโคสนะคะค่ะเรามีวิธีเกมกินยังไงกลูโคสเนี่ยอ๋อค่ะสำหรับ ครูโก้นะคะเราก็มีวิธีการกินนะคะแม้ว่าครูโก้เนี่ยจะเป็นอาหารสําคัญของสมองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากินปริมาณมากเกินไปนะคะก็อาจทําให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็ เสี่ยงนะคะที่จะเพิ่มการเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะกลูโคสเนี่ยพบในอาหารหลายชนิดนะคะหากไม่ได้อยู่ในประเทศที่ว่าอดอยากหรือว่าถูกทรมานให้อดอาหารหลายวันเนี่ยนะคะ,คะรบับรองว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ถึงขั้นสมองขาดกลูโคสแน่นอนนะคะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องกินน้าตาลเพิ่มค่ะแค่กินอาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวแป้งที่มีใย,ยอาหารสูงก็ช่วยเพิ่มพลังงานให้สมองได้แล้วนะคะออนค่ะ ตอนแรกกาลังคิดอยู่นะคะว่าเหมือนกับจะหาทางที่จะกินน้ําตาลยังไงดีให้รู้สึกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกไม่ได้รู้สึกผิดนะคะค่ะค่ะเราก็แนะนำแล้วกันนะคะว่าให้กินคูโค้ดจากธัญญพืชนะคะที่ไม่ขัดสีเช่นพวกข้าวกล้องนะคะข้าวโอ๊ตค่ะหรือว่าขนมปังโอรีดนะคะผลไม้โซนค่ะ ถั่วเมล็ดแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเลื้องถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดํานะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีใยอาหารสูงค่ะทําหน้าที่นะคะเป็นแผ่นกั้นบางๆขันในลําไส้เล็กนะคะทําให้น้ําตาลเนี่ยดูดซึมเข้า เข้าสู่กระแสเลือดค่ะช้าลงดังนั้นไม่เพียงสมองจะได้รับน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอนะคะแต่ว่ายังจะช่วยควบคุมน้ําหนักค่ะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆด้วยค่ะตุกชอบประโยคนี้มากเลยนะคะยังช่วยควบคุมด้วกค่ะค่ะทีนี้เรามีอาหารบำร,รุงสมองแล้วนะคะเรามาดูอาหารบำร,รุงไตของเราบ้างกันดีกว่านะคะ อาหารบำรุงไตช่วยอ่อนเยาว์ตลอดกาลโอ้โหคำนี้นะคะอ่อนเยาว์ตลอดกาลนะคะ,คะหลายคนอาจตกใจนะคะ,อ,ะอาหารบำรุงไตเนี่ยเราได้จากหมอจีนประจําบ้านนะคะ,ะในะนิตยาาสารชีวิตจิตนั่นเองนะคะหลายคนอาจตกใจนะคะเมื่อหมอจีนแมะให้แล้วบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนังสือเขาเขียนถูกหรือผิดนะคะเขาบอกว่าเมื่อมหมอจีนแมะ่นะคะ ค่ะคุณมีภาวะไตบกพร่องบางคนเคยคิดเลยเถิดไปว่าจะเสี่ยงการเป็นไตวายไหมจะเย็นเย็นก่อนนะคะอาหารเอ่ออาการไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นอืมค่ะ,<ม>คะก็ไตนะคะทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะเจาะจงนะคะลงไปที่อวัยวะไตคะ่ะแต่ไตในที่นี้นะคะหมายถึงการทําหน้าที่อื่นๆของไตคะ่ะเช่นพลังลมปราณหลักนะคะของร่างกายที่ได้รับ เป็นมรดกลตั้งแต่ในคันนะคะของมันดาเนี่ยรวมไปถึงสมรรถภาพทางเพศนะคะซึ่งหากใช้ไปนานๆเนี่ยไม่ได้มีการบำรุงดูแลรักษาค่ะก็จะมีการเสื่อมไปตามเ,าเวลาแล้วก็การใช้งานค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยผลการตรวจการทำงานของไตาทางห้องแลบเนี่ยนะคะอาจไม่ได้มี ออความผิดปกติเสมอไปอดังนั้นที่แพทย์จีนวินิจฉัยเนี่ยเราก็มาเช็คอาการหลักกันเลยว่าที่บอกว่าคุณอยู่ในอาการภาวะไตไตบุกพร่รรองเนี่ยนะคะมีอาการอะไรบ้างนะคะซึ่งมันบ่งบอกอยู่5อาการนะคะอาการแรกนะคะก็คือปัสสะบ่อยค่ะปัสสะไม่สุดนะคะมีอาการแสบขัดนะคะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยก็จะมีอาการศีสะะสั่นนะคะขณะที่ปาาัสสะเนื่องจาก 巴郎。<Sí. S 2> เออช่ชหรือว่าพลังลมปราณใช่ค่ะก็บอกว่าเนื่องจากพลังลมปราณหรือชี้เนี่ยค่ะของไตเนี่ยถูกดึงนะคะไปใช้ในอวัยวะส่วนกลางค่ะเพื่อขับปัสวะออกมานะคะส่วนชี้นะคะที่ขึ้นไปเลี้ยงศีรษะเนี่ยส่วนบนก็มีพลังไม่พอค่ะทําให้บางคนเนี่ยก็มีอาการศีรษะสั่นค่ะหรือว่ามีอาการขบฟันร่วมด้วยนะคะ,คะส่วนในเด็กเล็กเนี่ยก็มักจะพบอาการเหมือนผู้สูงอายุแต่ว่ามีสาเหตุต่ตางกันค่ะ โดยสารจริงหรือว่าสารคัดหลังนะคะในร่างกายของเด็กเนี่ยก็ยังผลิตได้ไม่เต็มที่นะคะเมื่อมีการใช้แรงเบ่งหรือว่าขับปัสสาวะลงไปด้านล่างทั้งหมดเนี่ยแรงของอวัยวะส่วนบนจึงว่างนะคะศีรษะก็สั่นคลอนไปด้วยค่ะ เวลานั่งอยู่เฉยๆนะคะจะสั่นเท้าเคย่ยวเท้าโดยไม่รู้ตัวนะคะ,คะนอกจากจะทําให้เสียบุคลิกภาพแล้วนะคะออยังบ่งบอกว่าสารจริงหรือสารคัดหลั่งเนี่ยหรือน้ําอสุจิของคุณเนี่ยมีปริมาณไม่เพียงพอ,อด้วยนะคะอค่ะอ่าครัแล้วก็ ข้อ3นะคะผมงอกเยอะขึ้นผมร่วงง่ายบางคนศีรษะล้านไปเลยก็มีนะคะค่ะค่ะเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะอันนี้เป็นข้อ4เกิดจากชี้และหินพร่องทำให้ไม่มีแรงดึงรั้งเหงื่อจึงออกมามากในเวลากลางคืนว่าไม่รู้ตุกอ่านถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะค่ะ,คะแล้วก็ข้อ5นะคะมีไขต้ต่ำๆช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นถึง1ถึงหทุ่มค่ะ แล้วก็หูอื้อมีเสียงในหูประสาทสัมผัสการได้ยินลดลงปวดเมื่อยเอวหลังส้นเท้าแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพทางเพศเสื่อมมีอาการหลังเร็วอวัยภะเพศไม่แข็งตัวช่องคลอดแห้งค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เขาบ่งบอกนะคะว่าภาวะไตบุกร่องเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะคะคะ,ะแล้วก็ทีนี้ค่ะเราก็มาดูอาหารช่วยบำรุงไตกันค่ะหมอนะคะขอแนะนำว่าอาหารที่ช่วยบำรุงไตมีดังนี้ค่ะหนึ่งค่ะเกาลัดนะคะ,ะเขาบอกว่าจะบำรุงไตยอย่างนะคะบำรุงร่างกายม,าม้าม แล้วก็กระเพาะอาหารค่ะค่ะแล้วก็งาดํานะคะอันนี้ช่วยบํารุงไตนะคะทําให้ผมดกงดาเงางามชะลอวัยอันนี้ชอบมากคงความเป็นหนุ่มสาวนะคะป้องกันมะเร็งค่ะวิธีกินก็คือโรยงาดําขั่วบนข้าวสวยร้อนๆน้ําแกงบนน้ําแกงหรือว่าอาหารชนิดอื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นขนมหวานก็คือทําบัวลอยน้ําข็งบัวลอยงาดําหรือว่าตัองคู่งาดํานั่นเองนะคะอาหารชนิดที่3มเนี่ย ก็คือวอลนัดนั่นเองนะคะรูปร่างคล้ายสมองบำรุงไตบำรุงสมองด้วยอืมค่ะก็เมื่อเรารู้เช่นนี้กันแล้วนะคะก็หันมาดูแลไตของเรากันนะคะตั้งแต่วันนี้เถิค่ะด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่หมกมุ่นหรือว่าทํางานเยอะเกินไปค่ะซึ่งอาจจะส่งผลต่อสมรรถภาพในด้านต่างๆ<ช>นะคะ,คะ,ะถ้าเกิดว่าเรามีการ ดูแลไตของเรานะคะให้สม่ำเสมอแล้วก็ถูกวิธีนะคะก็จะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ได้ตลอดการค่ะใช่ค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็รีบไปสสยอาหารต่างๆมากช่วยชะลอกันดีกว่านะคใช่ค่ะค่ะสำหรับสาระน่ารู้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้แนะนําไปแล้วเนาะแลวเรายังมีหนังสือแนะนําใช่ไหมคะอ่อนใช่แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมีมาสองเล่ม เดิมนะคะค่ะเริ่มแรกเนี่ยนะคะมีหลายๆคนถามเด็กๆตอนเล็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่ะอรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเราก็เคยถามใช่ไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรใช่ค่ะเราก็ตอบว่าอยากเป็นแอ๊ใช่ทีนี้ก็จะถามเด็กผู้ชายบ้างโตขึ้นอยากเป็นอะไรบางคนก็บอกว่าอยากเป็นนักบินตำรวจวิศวกรอะไรนี้นะคะ หนังสือเล่มนี้นะคะได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Born to be วิศวกรเคมีนั่นเองนะคะ,คะโดยพี่รหัสธนวิทย์จุลยานนท์นะคะจบวิศวกรรมเคมีนะคะเกียรตินิยมอันดับสองนั่นเองนะคะค่ะ,คะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงวิศวกร อือก็หากพูดถึงวิศวกรแล้วนะคะหลายคนคงได้ถึงผู้ชายอ่่ใชคะที่ว่าใส่หมวกเซฟตี้สีเหลืองพร้อมกับในมือข้างนึงเนี่ยถือแบบเขาเรียกอะไรอแบบ่ะเหมือนแผนที่ลายทางหรือ,อว่าอะไรสักอย่างาของเขานี่แหละอ่าซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยะคะเป็นภาพที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นให้คนภายนอกมองเห็นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิศวกรเนี่ยมีหลายสาขามากเลยนะคะอ๋ออยากรู้เหมือนกันค่ะใช่แล้วว่า หลายคนสงสัยใช่ไหมว่าทุกสาขาเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยเหรอคะน้องๆอ่านในหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยน้องๆจะรู้ว่าวิศวกรเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะจะพูดถึงวิศวกรเคมีอซึ่งมักถูกตั้งคําถามว่ามาเรียนอะไรอ่ะใช่อแล้วแตกต่างจากเคมีตระกูลอื่นยังไงอ่าดูงงๆนะคะวิศวกรเคมีไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เคมีเคมีประยุกต์ เ <C ains> <อ>คม <C ains> ีอุตสาหกรรมวิศวกรเคมีค่โอ้คิ้วขมวดกันเป็นปมแน่นเลยทีเดียวนะคะ <C ains> ถ้าหากมึนงงกับคําถามเหล่านี้นะ,ะอย่าเ,เาาพิ่งปิดหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะ,จะตอบคําถามเหล่านี้ผ่านประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และการทํางานของผู้เขียนนะคะรับรองว่าน้องๆจะได้รับคําตอบแบบครบจบเลยทีเดียวนะคะค่ะแสดงว่าแค่หยิบเล่มนี้มาอ่านก็รู้เลยว่าวิศวกรเคมีหรือว่าวิศวกรต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะ ค่ะต่อมาค่ะก่อนที่จะเป็นวิศวกรนะคะแล้ก็หันมาดูเกี่ยวกับอะไรอะอารมณ์หรือว่าสภาพจิตใจของเรากันนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นวิศวกรรอเปล่าอ่า <laughs> ใช่ค่ะก็มาดูกันนะคะสำหรับหนังสือที่ออนจะแนะนำเนี่ยก็เป็นจีเนียสทางอารมณ์นะคะ,คะวิธีที่ผู้ยิ่งใหญ่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์สร้างโอกาสทางสังคมค่ะในวันที่เขาตัวเลีง้ง แค่ฟังคำโปรยหน้าเล่มเนี่ยก็น่าอ่านมากแล้ว<ช>นะคะเขาบอกว่าในปีคริสตศักราช1989ค่ะนักวิจัยนะคะค้นพบว่าเราทุกคนเนี่ย เกิดมาพร้อมพื้นอารมณ์ที่ต่างกันค่ะ,คะพื้นอารมณ์นะคะเป็นความสามารถเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านอารมณ์นะคะเขาก็จะสามารถร่วงร่วงรู้พื้นอารมณ์ของตนนะคะแล้วก็มักเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงค่ะคนเหล่านี้นะคะมักจะได้รับการยกย่องค่ะจากคนรอบข้างเนี่ยเ,เขาอาจจะมีวิธีการโน้มน้าวนะคะให้คนรอบข้างคล้อยตามได้นะคะ,ะแล้วก็ไม่ยากด้วยคล้อยตามได้แบบ ง่ายๆอะค่ะฉับไวนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความเอ็นดูเขานะคะแล้วก็เขาก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในด้านต่างๆด้วยค่ะ<ม>ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยรวบรวมเคล็ดลับนะคะจากงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ค่ะพร้อมด้วยสูตรพัฒนาความฉลาดทาง EQ ใน3ขั้นตอนค่ะก็มาลองพิจารณากันดูนะคะว่าชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรค่ะหากว่าคุณรู้เรื่องราวต่อไปนี้นะคะเรื่อง อะไรคือสองสิ่งที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดในชีวิตโ oh. อ้โหค่ะต่อมานะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครที่เราพบเจอคือผู้มีจิตวิทยาสูง ใช่คือทุกๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารู้มากเลยนะคะแล้วก็ในโลกใบนี้เนี่ยทุกคนแย่งกันพูดมีอาวุธลับสำหรับคนพูดน้อยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพพลิกมาสร้างความประทับใจให้กับคนหมู่มากอย่างง่ายดาย ใครที่เป็นคนพูดน้อยเนี่ยก็พูดน้อยต่อยหนักก็อาจจะเยอะไปนะคะ,คะ,ะต้องลองลองมาดูวิธีการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน EQ หรือว่าพื้นอารมณ์ของตนเองนะคะ,ะต่อมานะคะก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติตางสมองของฆาตกรร้ายค่ะและชีวิตอันน่าสงสารนะคะของผู้ที่ไม่สามารถอ่านอารมณ์ของผู้อื่นได้ถูกต้องนะคะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้ซึ้งถึงอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนนะคะ แต่บางคนกลับไม่รู้เลยแม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็สําหรับหนังสือแนะนําของเรานะคะค่ะถ้าเป็นหนังสือติดตามที่ไหนคะตุ๊กติดตามได้ที่ห้องสมุดคุณหญิงหลงนะคะสำหรับเนื้อหาสามกออาหารสามกอเนี่ยนะคะอยู่ในนิตยสารชีวจิตนะคะสามารถหาอ่านได้ที่ชั้นสี่ห้องสมุดคุณหญิงหลงแล้วก็หนังสือสองเล่มนี้นะคะ Born to be วิศวกรเคมีกับ จีเนียสทางด้านอารมณ์ค่ะหาอ่านได้ที่ชั้นห้ห้องสมุดคุณหญิงลงนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วคุณจะค้นพบอารมณ์ของตัวเองว่าตอนเข้าไปห้องสมุดแล้วคุณจะมีอารมณ์อย่างไดบ้างอยาก่านหนังสือประเภทไหนค่ะใช่เลยใช่ค่ะค่ะ,คะทีนี้เราก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะออนค่ะห้องสมุดเรามีข่าวอะไรบ้างนะคะ ข่าวแรกนะคะขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online Academic นะคะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2560นะคะค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือค่ะ อีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยนะคะนั่นก็คือโปรแกรมภาพยนตร์เที่ยงวันค่ะประจําเดือนเมษานั่นเองนะคะดูสบายๆใครร้อนค่ะรับรองเข้ามาในห้องสมุดไม่มีคําว่าร้อนนะคะแน่นอนค่ะกจับหนาวมากคะค่ะซึ่งภาพยนตร์ของเรานะคะจะมีฉายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11บเอนาฬิกาค่ะณห้องฉายภาพยนตร์ชั้น6นะคะสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัธกรวินสุนทรค่ะเองนะส่วนหลายๆเรื่องที่นํามาเนน นำนะคะตัวอย่างเช่น Wall Street ค่ะ Unbroken นะโมโอเคนะคะหรือว่าเรื่อง Lumsing Singer นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าติดตามทีเดียวค่ะ,คะใช่ค่ะก่อนปิดท้ายรายการวันนี้นะคะรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวารตี้นะคะขอชวนแฟนๆรายการเนี่ยนะคะร่วมสนุกในกิจกรรมฟังแล้วเม้นนะคะกับสำนักทรัพยากรเรียนรู้คุณหญิงหลงลุ้นรางวัลสุดชิคทุกเดือนนะคะเดือนละสามรางวัลค่ะ,ะเช่นเคยค่ะกติการร่วมสนุกนะคะเพียงท่านฟังรายการวิทยุมอ FM88 นะคะช่วงห้องสมุดวรารทยตี้ค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา11.30นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะแล้วเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงค่ะโพสต์มาเลยค่ะข้อความที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมนะคะว่าอยากให้เราเนี่ยเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะยกเว้นให้เปลี่ยน ดีเจอันนี้อาจจะไม่ได้นะคะติได้ชมได้นะคะติน้อยๆแต่ชมเยอะๆก็ <laughs> ดี <laughs> ดค่ะอค่ะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดแชแท็กห้องสมุดวารรตี้ด้วยค่ะ,คะข้อความไหนนะคะที่โดนใจดีเจชาวห้องสมุดนะคะก็รอลุ้นรางวัลได้เลยค่ะส่วนการประกาศชื่อเนี่ยก็จะประกาศทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะคะแฟนๆรายการก็อย่าลืมอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะช่วยมารับรางวัลกันหน่อยนะคะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าตาลุกวาวอยากได้มากเลย นะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็ขอปิดท้ายด้วยภาษาอาเซียนเช่นเคยนะคะหากคุณต้องการสั่งอาหารอืมค่ะที่กัมพูชาค่ะขอเสนอสองเมนูนี้ค่ะออกแบบง่ายๆนะคะไปแล้วได้ปุ๊บเลยพูดไม่ยากด้วยข้าวหน้าไก่นะคะหรือว่าเราบอกว่าบายบวนค่ะใบบวนใช่ง่ายแค่นี้เองค่ะอ้าวแล้วถ้าอยากกินข้าวผัดอ่ะอืมข้าวผัดคะข้าวผัดเราต้องบอกว่าใบชา ใช่ค่ะซึ่งเป็นคําพูดที่ง่ายๆมากเลยนะคะสองออคำนี้ตอ,อนออนี้ตุ๊กดาได้แล้วนะคะคําว่าเข้าภาษากัมพูชาก็คือคําว่าบายนั่นเองอ่าใช่ค่ะ bye bye. บาย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 ไม่ไม่เกี่ยวไม, <laughs> ไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะสามารถพูดประโยคสั้นๆกับเพื่อนๆชาวต่างชาติได้นะคะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ